ันนี้เดี๋ยวผมอ้าตายไม่ต้องไม่ต้องสวัสดีวินยังไงครับต้องถามความรู้สึกวินก่อนว่าวันนี้วินรู้สึกยังไงบ้างกลับมาเป็นคิวเตอร์กับยุทธอีกครั้งหนึ่งโอ้ดีใจมากครับแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยทุกครั้งที่ได้รู้ว่าดีว่าออกรุ่นใหม่นะครับก็จะติดตามเทคโนโลยีของเขาด้วยซ้ำก็แน่นอนนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีของ Vivo เนี่ยไม่หยุดแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องกับทุกโปรเจกต์ใช้งานอย่างเป็นประสิทธิภาพแน่นอนแล้วก็แน่นอนว่าทุกครั้งที่เปิดรุ่นใหม่มาก็จะมีฟังก์ชันใหม่ๆที่วินได้บอกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการปล่อย PC ออกมาให้กับทุกคนได้ดูแล้วลองพูดกับ PC ได้ไหมว่าเป็นยังไงบ้างครับสนุกมากเลยครับคือตอนถ่ายคือสิ่งนี้คือต้องบอกว่าเป็นช่วงจังหวะสุดนะฮะที่เป็นการถ่ายคือสิ่งเพราะฉะนั้นเป็นครั้งแรกของผมด้วยที่ผมได้ทำตรงเรื่องจริงแล้วก็ได้ลองใช้เรื่องจริงครับผมบอกว่าดีไซน์เขาสวยมากคือดีไซน์เขาแน่นสุดโชว์ได้โอ้โหคุณมองไม่เห็นครับเป็นกดของที่กดของที่มันเป็นสีแม่ทำให้เป็นสีเขียวดกครับแล้วก็จะมีลายหงอนแต่ผมว่าเก๋มากคือเราแบบไม่ต้องไปหาตัวใส่ใช่ใช่ใส่ก็ใส่สีสันเพราะเราไม่โชว์ดีไซน์ของเขาเนี่ยนะแต่นอกจากนี้นอกจากดีไซน์ที่เก๋แล้วเนี่ยเขายังมีฟังก์ชันที่เป็นออร่าใช่เราออร่าอะไรก็คืออะไรสิ่งต่างๆกับเพื่ออะไรยังไงอ่ะขออนุญาตเปิดให้ดูได้เลยครับวีนไลท์วีนไลท์ที่มันแบบอยู่ที่ของเครื่องใช่ใช้คือความถ่ายรูปตอนเป็นยังไงคือทำให้ผิวของเราโมโหเลยก็ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะไปที่แสงน้อยแค่ไหนนะครับหรือสถานที่บางที่เนี่ยที่มีแสงบ้างแต่อาจจะมากไม่พอตกลงมาพ้นหน้าเราไม่พอเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยอย่างออร่าไลท์เนี่ยจะทำให้หน้าของคุณเนี่ยดูหลับลุ่มขึ้นได้แน่นอนรวมถึงช่วยเรื่องโอเคด้านหลังให้กับสวยงามครับขึ้นอย่างแน่นอนนะครับซึ่งทุกคนตรงนี้ได้ดู TVC กันแล้วใช่ไหมครับใครบอกยังไม่ดูตีนะคุณพอโทรอยู่ตรงนี้นะตีมือเลยนะนะครับก็ต้องเล่าของเราแล้วแหละว่าแล้วสำหรับใน TVC เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนอกจากฟังก์ชันการถ่ายรูปเนี่ยความรู้สึกตอนถ่ายครั้งนี้พอได้ใช้งานจริงๆแล้วผมบอกว่าดีมากนะที่ผมบอกคือ TVC เนี่ยคือถ่ายออนไลน์คือแต่แล้วจะมีการที่ได้ใช้ตัวออร่าไลท์เป็นที่ดีเลยครับก็รู้สึกว่าไอ้รูปออกมาเนี่ยมันสวยกว่าปกติเพราะว่าปกติเราไม่มีแสงอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบจะแสงแข็งอย่างเงี้ยไฟเก่ามันเป็นแป้งใช่แต่ว่าพอเป็นออร่าไลท์เนี่ยมันล้มลุกมันเป็นแสงเยอะแล้วก็เข้ามาจากภาพคอนเทนต์อะไรแล้วก็แบบออร่าความสวยของมันแน่นอนนะครับก็มั่นใจได้เลยว่าถ้าคุณโพสต์ในการกล่าว Vivo V20 คุณชอบดูโดดเด่นโดดเด้งซะเหลือเกินไม่ว่าผมจะหันอะไรกันอย่างนี้ผมชี้ไม่ได้เกี่ยวกับตัวใหญ่เลยเนี่ยซึ่งวันนี้ก็จะมีหนึ่งรูปครับที่ผมเรียกได้ว่าโดดเด่นปริศนามองยังไงก็เห็นมองยังไงก็เจอเดี๋ยวให้นายแบบเราเนี่ยเรียกว่านายแบบเราไปดูรูปละของเราเดินไปดูรูปจริงๆดีกว่าว่าลองวิเคราะห์ดูสิว่าเราจะเดินกันแบบสโลว์ไหมครับแต่ได้แล้วแต่ถึงไม่ขอเลยนะถึงจะมุ่งมิ่งนะขอพูดในที่นี้ท่านเรื่องการในการสมรรถเสียสีนะครับจากการเห็นอะไรนี่เรียกว่าสุดจริงจริงสูงงามมากนะครับใครที่อยากจะเห็นที่ท่านแบบนี้รวมถึงท่านผู้ชมแบบนี้ก็สามารถเดินได้เลยเรียกว่าถึงสุดเลยอ้าวแต่แน่นอนแหละว่าตอนนี้เรามาอยู่ในโรงเรียนแล้วแล้วก็พรีเซนเตอร์ของเรากำลังอ้าวหน้าตาละไม้ท้ายคือเป็นสนิทเลยเชียวก็คือคนเดียวกันแหละนะครับก็เดี๋ยวจะให้วีนะครับพิเศษเป็นอะไรที่ถึงที่สุดแต่ว่าหลังจากนี้ใครที่จะมาร่วมในเซสชั่นของเรานะจะได้ถ่ายรูปกันได้นะเซนเป็นตั้งแต่อะไรเลยตีฟองครับว่าใหญ่โตโหราน
นะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้จะให้เป็นการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้เลยโอเคเลยเป็นภาพที่สวยสดงดงามไหมครับดีไปหมดเลยตอนนี้เอาแล้วเอาแล้วก็ไม่ได้ก็ไม่มีใครดีแต่แหมไม่ได้นะไม่ได้นะงานเรายังต้องรักกันไปต่อนะ